ท่านว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณเกษรบัวพันคดีฟอกเงินตอนนี้ถูกอายัดอยู่ในช่วงตรวจสอบใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องบัญชีธนาคารกรุงเทพของบุคคลนี้บัวพันคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ของนายสมศักดิ์บัณฑีเนื่องจากเงินบางส่วนยังไม่ชัดเจนทางกรมตำรวจจึงออกคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลนี้28ครับ28ท่านว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณเกษรบัวพันคดีฟอกเงินเนื่องจากเงินบางส่วนยังไม่ชัดเจนทางกรมตำรวจจึงออกคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลนี้ใช่ไหมครับต้องครับถูกต้องถ้าผู้ต้องสงสัยปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามกฎหมายพระราชบัญญัติจะอายัดทรัพย์สินทุกอย่างภายใต้ชื่อบุคคลนี้และออกหมายจับมาตรวจสอบครับ28ครับ28รบกวนช่วยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของนายสมศักดิ์ศักดีส่งมาที่สถานีตำรวจด้วยครับจะได้ตรวจสอบครับ28ครับจะส่งได้เดี๋ยวนี้ข้อ1ต้องระวังคดีนี้เป็นความลับพิเศษผู้ต้องสงสัยมีอะไรให้รายงานทันที2861ครับคุณเกษรครับค่ะเกษรยังมีอะไรปกปิดไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่เคยทำเมื่อฟังสักครู่นี้คือตกใจมากทำไมถึงเอารายชื่อไปเปิดบัญชีกรุงไทยนี่เป็นคลิปเสียงบางช่วงบางตอนที่นางสาวเกศรดวนใหญ่ผู้เสียหายจังหวัดชลบุรีบันทึกไว้ได้หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ก่อนหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีกว่า 100,000 บาทโดยกระบวนการหลอกนั้นทางมิจฉาชีพมีการสร้างเรื่องว่าผู้เสียหายได้ส่งพัสดุไปต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวมีความน่าสงสัยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตรวจสอบทำการเปิดกล่องพัสดุพบพาสปอร์ตหลายเล่มและสิ่งของที่น่าเชื่อถือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวจากนั้นได้อ้างว่าจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และมีการทักแชทพูดคุยกับผู้เสียหายหลังจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรหาผู้เสียหายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก่อนหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังเลขที่บัญชีของมิจฉาชีพเพื่อเป็นการการันตีตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีในคดีฟอกเงินคืออันดับแรกก็คือเชื่อคำว่าตำรวจอันที่สองก็คือทำไมถึงโอนก็ที่เขาส่งลิงก์มาให้ว่าเออโอเคเขาน่าจะอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆอันนี้คือความเชื่อของหนูแล้วหนูไม่ได้ว่ามันจะเป็นคือในสมองหนูไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพใช่ค่ะก็เลยมันเป็นจุดอ่อนที่หนูนี่แหละที่ต้องโอนให้เขาแล้วก็คือเขาขู่ทุกทางเลยแล้วก็มันก็เลยทำให้หนูกลัวปุ๊บก็คือหนึ่งที่เขาขู่ก็คือถ้าคุณไม่โอนคือครอบครัวของคุณอ่ะจะมีอันตรายก็เลยคือเราก็กลัวด้วยก็คือโอเคเราเดี๋ยวมันเป็นแค่เงินตรงเนี้ยเพื่อไปเข้าตรวจสอบข้อมูลฟอกเงินถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็โอนกลับมาให้เราอะไรเงี้ยหนูเชื่อแบบนั้นแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ก็เลยตรงเนี้ยค่ะก็เลยแบบโคตรเสียใจมากทั้งนี้มิจฉาชีพได้มีการข่มขู่ผู้เสียหายว่าห้ามปรึกษาหรือนำเรื่องดังกล่าวไปบอกเล่าให้บุคคลอื่นทราบหากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่จึงทำให้ผู้เสียหายไม่มีโอกาสได้คิดและตัดสินใจนอกจากนี้มิจฉาชีพยังหลอกผู้เสียหายว่ากระบวนการตรวจสอบบัญชีนั้นใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นหากตรวจสอบพบไม่มีข้อมูลที่ต้องสงสัยจะทำการโอนเงินคืนให้ทั้งหมดทางผู้เสียหายจึงมั่นใจและไม่คิดว่าเป็นการหลอกโอนเงินจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนางสาวเกศรได้เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพแล้วขณะที่ผ่านมากว่า3เดือนทางสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่บอกมีผู้เสียหายหลายรายถูกร้องในลักษณะเดียวกันเสียเงินรวมหลายแสนบาทจึงได้มีการประกาศเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหากท่านใดรับข้อความหรือรับแจ้งโดยมีพฤติการอันน่าสงสัยและอ้างถึงสภ.เมืองเชียงใหม่สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข053 327 191ได้ตลอด24ชั่วโมง
วันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงานท่านครับภัยออนไลน์นั้นเกิดขึ้นทุกวันนะฮะหากว่ามีคนร้องเรียนก็มาที่027902111ทุกวันนะฮะเราก็จะมีการรายงานแบบนี้ทุกวันด้วยเพราะว่าอยากจะให้ผู้ชมฮะได้มีข้อมูลครับเป็นเกาะป้องกันนะแล้วก็รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ด้วยวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะฮะ2ท่านนะครับที่ร่วมรายการกับเรานะครับท่านแรกเป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณเกศรดวนใหญ่ครับเป็นผู้เสียหายที่จังหวัดชลบุรีนะครับอีกท่านนึงนะครับจะมาช่วยคลายทุกข์ในเรื่องของข้อบทกฎหมายครับสำคัญมากครับก็คืออัยการณรงค์ศิรสันครับอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่ได้ฟังกันแล้วเราคุยกันนอกรอบเนี่ยฮะลองฟังเสียงของผู้ก่อเหตุแม่เหมือนจริงเหลือเกินตีเนียนได้แบบแนบเนียนมากไล่ฟังหน่อยวันนั้นนะตอนที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยพฤติกรรมนั้นเป็นอย่างไรทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าเป็นยังไงตกใจหรือยังไงก็ตอนแรกก็คือเราเป็นคนสั่งของช้อปปี้อยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ก็ในช่วงที่มิชาชิโทรมาเป็นเบอร์ค่ะเราก็นึกว่าเป็นเบอร์เคอรี่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจรับสายแล้วทีนี้หลังจากที่รับสายอ่ะมันมีอ้างว่าเป็นบริษัท DHL ว่าคุณเกศรดวนใหญ่แล้วก็บัตรประชาชนเลขนี้เบอร์โทรนี้มีได้ส่งของพัสดุเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศครับค่ะซึ่งในกล่องนั้นอ่ะซึ่งมันมีผิดกฎหมายก็คือหนังสือเดินทาง14เล่มแล้วก็ATM 9ใบแล้วก็ชุดเดินทางเนี่ย6ชุดเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นผู้ส่งออกค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแต่เราเป็นพนักงาน DHL อันนี้เรามาให้คำแนะนำของคุณเกศรว่าคุณเกศรน่ะมีรายชื่อในพัสดุค่ะพยายามที่จะส่งของออกต่างประเทศเราก็เลยเพื่อที่จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณไปแจ้งความคือพูดชื่อเราถูกเลยใช่ค่ะบอกเล่าข้อมูลอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราถูกต้องไหมใช่ก็เลยตกใจก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนเอาชื่อเราไปแอบอ้างประมาณนี้แล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงจึงมีการโอนเงินแสนหนึ่งไปให้กับเขาเลยเขาบอกว่าเราเป็นบุคคลฟอกเงินเป็นบุคคลฟอกเงินแต่ทีเนี้ยเราก็เลยถามกลับไปว่าเราฟอกเงินยังไงประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเราจับกุมคนชื่อนายศักดีค่ะว่าเป็นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ใช่เรารู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเหมือนชักแม่น้ำทั้ง5กูเรื่องขึ้นมาใช่ใช่เขาบอกว่าให้การว่าคุณเกศรเป็นผู้ร่วมคดีด้วยใช่ก็เลยตกใจค่ะเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นอ่ะคุณต้องเป็นเหมือนให้ความร่วมมือกับทางตำรวจคุณต้องโอนเงินในบัญชีของคุณมาให้เราตรวจสอบค่ะใช้เวลากี่นาทีตั้งแต่คุยกับเขาจนโอนเงินนะคะตั้งแต่10โมง15จนถึงเที่ยง32นาทีครับเดี๋ยวถามอัยการทางหลวงว่าดีกว่าฮะช่วยให้คำแนะนำนะว่าเตือนภัยกันหน่อยลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมีจริงไหมที่จู่ๆจะได้ที่ของรัฐโทรเข้าไปจริงๆรูปแบบนี้เรามีมาตั้งแต่เรื่องของการคืนภาษีประจำปีนะครับว่าคุณได้มีสิทธิ์ได้เงินภาษีนะคุณได้เงินเท่านี้ให้คุณไปที่ ATM ตอนนี้ช่วยกดตามหมายเลขนี้แล้วเงินจะโอนเข้ากลายเป็นเงินโอนออกเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่ผ่านมาก็มีหรือคุณได้เงินรางวัลแจ็คพอตอะไรสักอย่างนะครับให้คุณทำกิจกรรมอะไรต่อนะครับแต่เคสนี้เป็นการหลอกลวงเขาเรียกโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นแสดงความจริงแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งคุณบอกให้แจ้งก็เจตนาจะเพื่อจะเอาที่ทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงไปแต่เคสนี้มันเป็นการหลอกลวงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นแสดงเป็นคนเป็นบริษัทอย่าไปชื่อเขาเลยนะเป็นบริษัทนะครับแต่ถ้าเกิดสอบสวนแล้วบริษัทนี้เกิดบริษัทที่รับส่งคนรับส่งสินค้าประจำถ้าเอาเลขประชาชนไปขายเนี่ยมันก็น่าสนเหมือนกันนะต้องไปดูนะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเขาไปให้กับมิจฉาชีพหรือมีร่วมกันหรือเปล่าหรือไปขายข้อมูลวันที่ผมคุยกับท่านกสทช.วันก่อนเนาะบริษัทรับขนอย่าทำนะครับถ้าเขารู้ว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผู้ส่งเนี่ยได้มาจากบริษัทท่านก็จะมีส่วนสนับสนุนหรือร่วมกระทำความผิดแล้วแต่ท่านจะเกี่ยวข้องแต่ในส่วนของคนที่แสดงตนเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าช่อโกงปกติหลอกลวงมันผมหลอกลวงตรงๆเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ถ้าหลอกลวงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือด้วยความโง่เขลาบวมปัญญาของเด็กหรือความด้อยปัญญาดุจจิต
นะครับของผู้ที่ถูกหลอกลวงอันนั้นจำคุกไม่เกิน5ปีโอ้โทษหนักนะครับโทษหนักแต่มันเสียอย่างเดียวว่าทั้งช่อโกงธรรมดาและช่อโกงฐานหลอกลวงเป็นคนอื่นนั้นเนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้ไม่เหมือนกับช่อโกงประชาชนที่ไม่ต้องยอมความไม่ได้ครับมันต้องร้องทุกข์ภายใน3ปีครับไป3เดือนครับไอ้เนี่ยข้อหาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นใครที่ถูกหลอกลวงเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีเยอะนะครับต้องรีบร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันรู้ว่ารู้ตัวและรู้เรื่องว่าเขาหลอกลวงเราและที่สำคัญที่เตือนกันก็คือว่าของที่โทรมาอย่างเนี้ยนะครับอันดับแรกตั้งใจไว้เลยไม่ต้องกลัวเราไม่ผิดสักอย่างนะครับไม่ต้องกลัวเราไม่เคยไปส่งของแม้ใครจะเอามาเราก็ไม่เคยไปที่สถานที่อย่างนั้นนะครับกล้องวงจรปิด CCTV มือถือที่เราอยู่ที่บ้านของเรามีเพื่อนมีแฟนเราโทรมาเขาอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยเขาโทรมาหาเราเบรกโทรศัพท์คุณปกแป้งโทรหาผมนั่งอยู่แจ้งวัฒนะเนี่ยมันก็แสดงว่าตอนนั้นน่ะ11นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่คุณน้องบอกเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้ไปที่ไหนอย่างไรของวันไหนมันจะโชว์เบรกอยู่ตรงที่ว่าโทรจากหลักบางเขนไปแจ้งวัฒนะอะไรเงี้ยนะครับครับเพราะงั้นอย่าไปคิดแล้วก็ให้เช็คกับธนาคารที่เราทำนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้าเจออย่างนี้มาเจบอกว่าบริษัทนี้บอกว่าคุณเป็นคนส่งของผิดกฎหมายคุณตำรวจบอกงั้นคุณดำเนินคดีมาเลยครับนะคุณดำเนินคดีมาเลยฉันจะขอใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีถ้าเป็นฟอกเงินไม่มีรูปแบบนี้ฟอกเงินเนี่ยจะต้องมีการยึดอายัดและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณถูกยึดอายัดอะไรมีคำสั่งส่งไปสนิทตอบรับมาถึงบ้านแล้วก็ให้คุณชี้แจงภายในกฎหมายเวลากำหนดเท่าไหร่คือต้องเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าถ้าหากภายใน2ชั่วโมงนี้ไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับอย่าไปตกใจถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะครับเพราะอาชญากรมันจะทิ้งหลักฐานเราเนี่ยไม่ใช่อาชญากรเราก็ทิ้งหลักฐานเหมือนกันคือเราแสดงความบริสุทธิ์นะครับได้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับดูความคืบหน้าทางคดีสักหน่อยดีไหมฮะเราจะคุยนะฮะกับพันตำรวจเอกภูวดาดวงดีครับท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับอย่างในกรณีนี้ฮะสามารถที่จะมีการจับตัวผู้กระทำความผิดได้หรือเปล่าครับก็ในกรณีนะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องมีการสืบสวนนะครับแต่ว่าในส่วนของสพ.เมืองเชียงใหม่เรานะครับที่มีการแอบอ้างว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสพ.เมืองเชียงใหม่เนี่ยซึ่งจากมีหลายเคสที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพ.เมืองเชียงใหม่จริงนะครับมันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงนะครับผู้เสียหายที่ตกใจกลัวแล้วก็กลัวที่จะมีความผิดถึงขั้นมีการโอนเงินนะครับไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของสพ.เชียงใหม่เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปตามสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้แล้วครับครับแล้วถ้าเกิดเราจะฝากเคสของผู้เสียหายนี่ฮะนี่มีการร้องเรียนไปที่ตำรวจใช่ไหมฮะแจ้งความไหมครับแจ้งความแล้วนะฮะจะทำเคสนี้เป็นตัวอย่างได้ไหมครับที่เข้าไปจับกุมตัวผู้กระทำความผิดนะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นี่เช็คได้ใช่ไหมฮะท่านฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็คือมันต้องไปดูคือในส่วนของสพ.เมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นส่วนที่มีการกล่าวอ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเหตุเกิดที่สน.ไหนหรือว่าท้องที่ใดครับก็จะต้องไปร้องทุกข์นะครับที่โรงพักที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่รับผิดชอบในการทำสำนวนคดีครับอ๋อก็คือสพ.เชียงใหม่นะถูกเอามาแอบอ้างว่าตำรวจอยู่ที่นี่คราวนี้ถามท่านนายการณรงค์ควบคู่ไปเลยนะคะผู้ชายอยู่ที่จังหวัดชลบุรีรวมถึงผู้ชายคนอื่นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยคือแจ้งที่จังหวัดตัวเองถูกต้องไหมคะไม่ต้องไปแจ้งถึงนู่นครับแจ้งที่โอนเงินก็ได้ที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะได้มีอำนาจรับผิดชอบทำการสอบสวนในพื้นที่ที่อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในพื้นที่ของตนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่ถูกหลอกแต่ยังไม่ได้โอนก็ยังแจ้งได้เขาเรียกว่าผู้ใดลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอดก็ผู้เสียหายไม่เชื่ออันนี้เป็นพยายามกระทำความผิดนะครับก็รับโทษ2ใน3ของจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับอย่างนี้ก็ทำได้แล้วก็พนักงานสอบสวนที่รับร้องทุกข์ไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงเช็คโทรศัพท์เช็คสมุดที่โอนไปปลายทางว่าบัญชีของใครแล้วเดี๋ยวก็คงเรียกแล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือรับจ้างเปิดบัญชีนะครับเราเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีตลอดว่าปัจจุบันก็ว่าถึง 3,000 8,000 ต่อ1เบอร์แล้วเดี๋ยวท่านก็ตกเป็นผู้ต้องหาลักษณะอย่างเงี้ยท่านไปให้คนร้ายใช้บัญชีได้อย่างไรน้องมีบัญชีอยู่ด้วยใช่ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวก็คงเช็คเจอนะครับนี่คือร่องรอยที่ผมบอกอาชญากรรมทิ้งร่องรอยเสมอและพยานหลักนี้คือพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้สมมติถ้าหากแต่ผู้ชายแต่ละคนชลบุรีบ้างเชียงใหม่เชียงรายบ้างกระจายกันไปมันมีความเป็นไปได้ที่สามารถมารวมกลุ่มกันแล้วไปฟ้องที่ดีเอสไออันนี้เป็นไปได้ไหมคะถ้าดีเอสไอต้องดูจำนวนทุนทรัพย์แล้วก็จำนวนคนแล้วก็หลักเงินที่เสียหาย
100คนหรือ100ล้านที่เขา300ล้านขึ้นไปเลยที่ DSI เขารับผิดชอบถ้ากองปราบก็ต้องเป็นเรื่องที่การกระทำความผิดที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วที่สามารถรวมกลุ่มกันไปแจ้งที่ไหนก็มีโอกาสครับมีโอกาสนะครับแต่ว่าปัญหาต่อไปนี้ก็คือขั้นที่รู้วันนี้แล้วท่านต้องรีบร้องทุกข์เพราะมันเป็นความผิดฐานช่อโกงหลอกลวงโดยแสดงตัวเป็นคนอื่นครับอายุความมัน3เดือนตั้งแต่วันรู้แต่ตัวครับเบื้องต้นนี้ต้องขอบคุณจริงๆฮะคือทางสปเชียงใหม่มีการแจ้งเตือนในทันทีหลังจากที่ว่ามีคนแอบอ้างนะฮะแต่หากว่าเกิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รบกวนท่านผู้กับดูแลเรื่องของคดีให้หน่อยละกันนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้กับฮะพันตำรวจเอกภูวนาถดวงดีนะครับขอบคุณครับครับท่านเป็นผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ครับนี่อาจจะเป็นตัวอย่างว่าพอในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐก็พบเห็นปุ๊บมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบทันทีเลยนะครับครับคุณผู้ชมคะแหมวันนี้รายการของเราเวลาน้อยจริงๆนะแต่ว่าขอใช้พื้นที่ในรายการตรงนี้นะคะประชาสัมพันธ์เลยนะผู้เสียหายคนไหนนะคะที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้สามารถโทรศัพท์เข้ามาหาเราได้นะคะเราจะได้เป็นสื่อกลางในการรวบรวมผู้เสียหายนะเดี๋ยวไปแจ้งความพร้อมๆกัน027902111คุณผู้ชมสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะตัวแทนผู้เสียหายนะคะคุณเกศรดวนใหญ่ผู้เสียหายจังหวัดชลบุรีแล้วก็ท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์ค่ะอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ